ของไฮวีเนี่ยนะครับจริงๆเราทำไม่เยอะครับเราไม่ทำหลากหลายครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับถ้าเรายิ่งทำมากเท่าไหร่เนี่ยการดูแลและอะไรเนี่ยจะยิ่งมากเท่านั้นเพราะนั้นเราก็เลยจะทำหลักๆก็คือตัววินไฟฟ้าเอาแค่วินไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับมีเกิน25รุ่นตั้งแต่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวอย่างนี้เนี่ยนะครับจนถึงมอเตอร์คู่ที่เป็น2หัวซึ่งเราพัฒนาเองนะครับแล้วก็ส่งให้โรงงานบางส่วนเราก็ทำในบ้านเราจนสามารถที่จะแข่งกับในระดับออฟรถระดับชิงแชมป์ประเทศไทยได้ทำให้นักแข่งนะครับได้แชมป์ประเทศไทยกัน 2-3 คนเลยทีเดียวแต่ว่าท่านผู้ชมที่เที่ยวออฟรถเนี่ยไม่ได้แข่งรถอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ทราบว่าไฮวินเนี่ยมีวินไฟฟ้ายี่ห้อเดียวที่เข้าไปประชันคู่กับวินระดับโลกได้แล้วก็สามารถที่จะชนะวินหลายๆชนิดได้จนได้แชมป์ประเทศไทยมานั่นคือปีละ5สนามนะครับถ้าชิงแชมป์ระดับชิงแชมป์ประเทศไทยหรือออฟโรดโทรฟี่นะนั่นคือวินนะครับเรามีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ราคาหมื่นต้นๆจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวครับมีให้เลือกเยอะมากขึ้นกับว่าท่านจะไปใช้งานด้านไหนนั่นอันนี้คือวินไฟฟ้าอย่างเดียวถัดมาที่เราทำก็คือระบบแอร์ล็อกเกอร์หลายท่านคงจะไม่แจ้งดีเทลว่าแอร์ล็อกเกอร์คืออะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้อุปโรดในออฟโรดเนี่ยที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เองก็มีคนทำเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน30วันหายไปแล้ว60วันบ้างหายไปแล้วเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับแอร์ล็อกเนี่ยครับจุกจิกยับซับซ้อนต้องใช้เทคนิคพิเศษช่างจะต้องมีประสบการณ์มีฝีมือหลายด้านมากเพราะนั้นคำว่าพ่อค้าอย่างเดียวเสร็จทุกรายครับไม่สามารถจะบริการได้เลยและปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับวินครับไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายก็ต้องไม่ย่อนั้นก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ไฮวินนะปัจจุบันนี้อะไรที่ไม่ว่าจะวินไฟฟ้าหรือแอร์ล็อกเนี่ยครับมีที่ไฮวินที่เดียวถ้าท่านซ่อมที่นี่ไม่ได้นะครับท่านเตรียมตัวโยนทิ้งได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เลยที่อื่นจะมีอะไรมากเท่ากับไฮวินนะครับถัดมาเราก็ทำตัวปั๊มลมซึ่งเราจะเน้นอุปกรณ์ที่ใช้ในออฟรถที่หลักๆที่ลูกที่ผู้บริโภคเนี่ยนะครับเจอปัญหามากๆแอร์ล็อกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับแอร์ล็อกวินไฟฟ้าปั๊มลมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับ3อย่างเนี่ยนะครับปั๊มลมเราก็นำเข้าซึ่งในรุ่นใหม่ก็กำลังจะเข้ามาเรื่อยๆครับว่าเรามีผมก็คงต้องเตรียมลุกยืนนะครับ
กดไลค์กดแชร์กันเลยครับเพื่อพี่น้องออฟโรดเนี่ยครับจะได้ชมพร้อมๆกันครับเรตติ้งจะได้เยอะๆครับถ้าเรตติ้งเยอะๆนี่นะครับคนถือกล้องก็เป็นกำลังใจครับเป็นอย่างมากครับตอนนี้กรรมการยังต้องเคลียร์ขอบสนามครับตรงหล่มไม้ต้นไม้พุ่มๆเนี่ยแหละครับคนอยู่เฉียดมากเลยครับแล้วรถไหนต้องวิ่งไปตรงนั้นถ้าหากว่ารถมีการแถหรือเสียหลักออกไปนี่อันตรายครับอันตรายจริงๆครับกรรมการเล็งดูแล้วไม่ปลอดภัยครับก็เลยไปขึงริบบิ้นเพิ่มครับเพราะว่าไม่เข้าใจครับท่านผู้ชมก็อยากจะอยู่ดูใกล้ชิดขอบสนามครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มไปหมดครับแต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับผู้จัดเองก็เสียหายเยอะเลยครับนะเสียหายเยอะครับส่วนผู้ปกครองนี่ครับตอนนี้ก็จะเคลียร์คนที่ไม่ใช่สื่อต้องออกไปนอกสนามอยู่ครับนายเฉพาะสื่อครับแล้วก็กรรมการผมทำด้วยมือจริงๆครับเพราะว่าภาพมันต้องเก็บภาพทีวีด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับอีกอย่างคือเขาย้ำย้ำเรื่องความปลอดภัยจริงๆนะครับสนามมาตรฐานต้องปลอดภัยสำเร็จนะครับเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ก่อนตอนนี้เคลียร์คนอยู่ครับไม่นานครับไม่นานเพราะว่ารถก็จอดรออยู่แล้วครับตรวจสอบซ้ำท้องครับคือเรื่องคือกรรมการก็ห่วงความปลอดภัยนั่นแหละครับแต่ว่าบางทีท่านผู้ชมนี่อาจจะยังไม่เข้าใจครับว่ามันอันตรายตรงไหนยังไงเนี่ยนะครับก็ลุ้นนะครับอยากจะชมครับอันนี้กรรมการเขาไม่ได้เคี่ยวนะครับเพียงแต่ว่าเป็นห่วงพวกเราจริงๆครับขอบคุณครับผมมีที่ฟาสยอนะครับโปรดักต์อินจิเนียร์จากไฮวินนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ของไฮวินนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังให้กำลังใจแรงใจยังครับพร้อมศึกษาข้อมูลแล้วก็เลือกไฮวินเนี่ยจะยิ่งเป็นกำลังใจมากขึ้นยิ่งไปอีกครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยครับไฮวินไม่ได้แทบไม่ได้โปรโมทสินค้าเลยครับเพิ่งมา 3-4 เดือนนี่เองครับที่โปรโมทบ่อยครับมันมีเหตุที่ต้องโปรโมทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราจะไม่โฆษณาเลยครับจะใส่ลูกค้านี่แบบบอกต่อครับบอกต่อกันมาต่อเนื่องยาวนาน15ปีเลยนะครับคนที่เข้าไปนี่ก็ในป่านี่นะครับจะเห็นวินหลากหลายยี่ห้อเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบการขึ้นมาเนี่ยครับไฮวินเนี่ยก็เลยได้ชื่อตรงนี้แหละครับนะครับคนที่เที่ยวจริงๆใช้งานจริงๆกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มนี้นะครับส่วนมือใหม่ที่ยังเข้ามาเนี่ยครับบางทีก็อาจจะขาดข้อมูลบ้างอะไรบ้างนึกว่าวินเหมือนกันหมดจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวไหนดีไม่ดีจนบางครั้งทำให้เราต้องซื้อวินใหม่กันหลายๆรอบก็มีนะครับว่าจะเข้าใจอะไรนะฮะวินมันไม่เหมือนกันทุกยี่ห้อไม่ใช่เกรดคุณภาพเนี่ยเหมือนกันทุกยี่ห้อเหมือนกันมาจากจีนทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดคุณภาพเท่ากันเป๊ะ 100% ไม่ใช่นะครับเหมือนสินค้าบ้านเราแล้วครับสินค้าชนิดเดียวกันเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพเหมือนกันเป๊ะ 100% ไม่ใช่ครับเพราะนั้นการใช้งานจริงอ่ะจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับท่านจะได้ข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจเลือกนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาปล่อยแล้วครับลุกแล้วครับรอบนี้นับแพ้นับเขาแพ้ออกเลยครับแพ้ออกเลยครับเอาละครับยิงนี่นี่เอาละไปเต็มแล้วพี่น้องไม่เกี่ยวแล้วครับYeah.
ิ่ง2รอบนะครับเอาแล้วตอนนี้กิ๊กนำแล้วครับกิ๊กนำมาแล้วที่2ครับลอยลำไปแล้วครับนี่ครับเก็กได้ลุกนิ่งกว่าครับต้องยอมเก็กไปแล้วครับยอมมาเหนือท่านจริงครับแชมป์ของเรานะครับแชมป์ของเราเหนือท่านจริงต้องเร็วหน่อยครับจ่าที่ห้าต้องเร็วนิดนึงนะครับจ่าที่ห้าต้องเร็วนิดนึงต้องรู้เวลาที่ห้าด้วยต้องเร็วนิดนึงครับจ่าที่ห้าแต่โดนเป็นของหลังของจุดหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหลืมครับลืมไม่ได้จริงเจ๊เอาไปกินครับกินเข้าไปรอบ4คันสุดท้ายแล้วครับนัดกลับบ้านครับน้องป้าครับเจอกับตั้มครับพี่อาโสภาครับรุ่น1ถ้าหากได้แชมป์นะครับรับเงินสดๆจาก MT จรัญยนต์ 10,000 บาทครับแต่ถ้าหากก็ได้รองแชมป์ครับ 5,000 บาทครับนี่ให้รู้บ้างครับให้รู้บ้างครับมีมวลชนสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่จริงๆครับนี่แล้วก็ MT จรัญยนต์ครับส่งเสริมทุกด้านครับงานบุญงานกีฬาต้องยอมเลยครับใจบุญครับรวยนะครับต้องรักเจอกันตั้มครับเดี๋ยวดูใครจะอยู่ครับYou're welcome.
เยอะเหมือนกันแต่ว่าตั้มครับน่าจะกินไปมากกว่าปั๊กนะครับตั้มวิ่งไป2 นาที 47.63 น้องปั๊กครับวิ่งไป2 นาที 56.95 ไทยเนี่ย1ครับเจอไทยเนี่ยเจอกับน้องแก้มครับภาคใต้ด้วยกันเจอกันเองครับเข้ารอบไปนะครับน้องปั๊กเข้ารอบครับเข้ารอบครับเข้ารอบไปเข้ารอบ4ครั้งสุดท้ายครับเดี๋ยวปั๊กเข้ารอบไปครับรอบนี้มองNMPด้วยถ้าได้ที่1รับ 10,000 จากคนโดนนะครับถ้าได้2รุ่นก็ 10,000 เหมือนเดิมมากกว่า
ได้เปรียบครับมันจะผ่านช้าครับจังหวะเสียจังหวะเยอะกว่าครับใช้เวลาเยอะกว่าครับยังไม่มีใครกินทองครับเข้าอีก2โค้งครับถึงจุดฟินิชครับเพื่อเข้าสู่รอบที่2รอเพื่อนกินทงครับรอบสองแล้วครับ
คนย่องเบามากเลยครับรถเสียเปรียบครับจะเข้ารอบแน่ครับบอยเบาเลยครับรู้ตัวแล้วครับโดดไปแหกข้างนอกอีกบอยวิ่งไป3นาที3วินาทีจุด29 3นาที3วินาทีจุด29ฟันขมงเลยครับน่าไหวไหม้ตูดไปเลยมั้งเนี่ยรถมีปัญหาครับวันนี้
อกูครับสีดำปอมโชติสินครับอ้าวเด็กอากูชังฮะครับปอมนำมาแล้วครับปอมครับที่นั่งตามเบื้องท้ายโดยทีมช่างไฮวินครับคันนี้โอ้ครับโอ้ไปชังฮะเมื่อกี้เองครับปอมมุตพานครับเดี๋ยวปอมต้องขึ้นสะพานจะเร็วขวาครับเข้ารอบ2แล้วครับถ้ากูยังไม่นำนี่อันตรายแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวฟอร์มจะไปกินอ้าวใครกินทองเหลืองเดินขึ้นนะครับไม่รู้เป็นใครครับทองเหลืองขึ้นครับไม่รู้เป็นใครนี่นะครับฟอร์มขึ้นสะพานเนี่ยตอนนี้จะน้ำแล้วครับกินทองมาแล้วครับแสดงว่าเป็นอากูครับเพราะปอมไม่โดดแล้วครับเริ่มเบาแล้วครับน่าจะรู้ตัวแล้วครับ
ีทองครับวิ่งไป2นาที46วินาที770 2นาที46วินาที770ออฟครับ2นาทีจุด46วินาทีจุด87 2นาที46จุด87โอ้โห70กับ87ครับห่างกันเสี้ยววิครับเอาละคู่มันอีกคู่แล้วครับเบียร์ครับเจอกับพี่วิทย์ครับเลสซิ่งโชว์ครับสีเหลืองเบียร์เบียร์ในเพิงไทยโดยทีมช่างไทยวิทย์อีกพันครับไปเลยครับ
ชีวิตครับ2นาที48วินาที .57 2นาที48วินาที .57 ชีวิตครับคนโทรเล่นครับเจอใครพี่เอ๊ครับไอ้ยากระดูกเลยครับลำต้นโทรเล่นครับรถคันใหม่ท่านผู้ชมครับต้องเชื่อคันสีฟ้านะครับคันนี้กำลังรอเข้าสตาร์ทอยู่พี่น้องเราลงจากสุราษฎร์ธานีต้องเชื่อคันนี้ครับอาพิเดชพระปานิชอาพิเดชพระปานิชจะวิ่งในรอบที่แล้วพี่น้องตั้งเป้าของตะกี้ว่าตั้งใจเรียนผ่านสุราษฎร์ธานีผมว่าผมต้องเดินสักครั้งแน่ๆเลยนะครับตอนนี้เจอกันระหว่างสุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชเอาละครับเดี๋ยวมาดูพี่น้องนะครับการนี้ได้ยังไงก็จะไปเอ็กซ์สีฟ้าครับทางฝั่งท้ายโดยทีมชาติไทยวินครับต้นไทยเลยจากนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ของอาวิเดชก็เป็นเลิศในความสนามยองตอนนี้อาวิเดชได้ดีแล้วมาแล้วครับอาวิเดชนี่เจ้าของเต็นท์ชูร่วมน้ำใจชูร่วมใจที่เวียงสาเนี่ยครับเหมือนกันครับแต่มาแถวๆครับเดินทางมาไกลกว่านะทางจังหวัดมาเดี๋ยวเรามาพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาพร้อมก่อนอาวิเดชก็อยู่ที่หวังจะขึ้นแชมป์ในสนามที่บ้านเกิดตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูครับอาวิเดชจะทำได้หรือเปล่าครับผ่านอาวิเดชนี่ไม่ง่ายครับในบ้านเกิดตัวเองเป็นนักแข่งที่แม่นมากครับถ้ารถไม่พังนี่กินเขายากครับปล่อยนะครับไฟแรงขึ้นครับสีฟ้าครับอยู่ขวาของจอครับต้องเข้าเลนครับพี่เดชนี่คนเวียงสาครับยอมแล้วครับนำรถของพี่แมนมาขับครับ
คุณสองครับคุณนี้กันนั้นที่เป็นทีมแรกที่สามระหว่างไม่กี่ทีเด็ดครับไม่ที่แปดครับกันนั้นไทยลุ้นกับทางอาเซียนทุกคนครับมาแล้วฮะมีคนสิงห์ล้มบ้านครับมาเรื่องของสิงห์ล้มบ้านคู่แรกครับอันจัดให้แล้วครับเมื่อกี้แพ้ชนะไปแล้วดูลูกบ้านจะชนะหรือเปล่าสองเสืออันเลยเบรกเนาะครับรอบไปคันสุดท้ายครับมาแล้วครับอันคันสีดำครับเจ้าอันครับลูกชายเจ้าเฮกครับคุณพ่อเพิ่งชนะไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวดูคุณลูกจะได้หรือเปล่าอันจัดให้ครับแล้วดูนี้จัดหนักด้วยเพราะเจอกับมีระสารนี่จากประธานมุมแมลงตังครับประธานหนึ่งพ่อเป็นสารแล้วครับอันมึงบังเมอร์นะมึงบังเมอร์ไปแบบเมอร์นะไปแบบเมอร์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับผมจะทำรถแบบพ่อแต่ผมจะไม่ทำนิสัยแบบพ่อนี่เป็นสารทุกข์ด้วยครับเป็นของอานาพัฒน์ที่เป็นหนึ่งนะครับหรือว่าอันนะครับก็ไม่ได้บริการหนึ่งนะครับเมื่อกี้เอ็นเป็นสอนครับอันบอกเลยว่าพ่อไม่ต้องกลัวครับแถมอันจะทำคำแบบพ่อแต่ไม่ทำนิสัยแบบพ่อเพราะแม่สั่งไว้ใครใครอ๋อแล้วติ30,000เลยครับเมื่อกี้เองดูนิ้วเลยนะเขาบอกว่าไอ้อัน 30,000 ถ้ามึงชนะเดี๋ยวนกปลั๊กเลยนะครับได้รับเงินอัดฉีดจาก MT เจริญยนต์ครับถ้าได้แชมป์สนามนี้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง 10,000 บาทครับแต่ว่าถ้าแชมป์ทั้ง2รุ่นเลยนี่ไม่รู้ว่าจะได้รับ 20,000 หรือเปล่านะครับปล่อยแล้วครับยางหายไปแน่แบบนี้
างซ้ายหลุดไปแล้วยังอะไรกระเด็นขึ้นมาไม่รู้ว่ายางกระเด็นขึ้นมาหรือเปล่าครับต้องยอมแล้วครับเพราะยางมีปัญหาอย่างนี้นะครับวิ่งไป3นาที42วินาทีของสุดท้ายเอาเวลาที่5กันเอาเวลาที่5เร็วอันดับ5เร็วนี้อันดับ5เร็วนี้วิ่งวิ่งวิ่งไป4นาที7วินาทีจุด72ครับ4นาที7วินาทีจุด72ครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านครับ MT จรัญยนต์ NPV พร้อมรถแมกกาซีนปุ๊พยาขับและช่างยักษ์สวิทครับปล่อยนะครับI'm not going to do that.
โอ้รถอยู่ครับก็จะเป็นเกมของทางผู้โดยสารเรื่อยๆครับหมายเลข3ก็เลยจะเป็นตัวจับตัววันนี้ที่นักวิทยานะครับคนที่ทำลายยืดหันมือหันตีไม่ได้ใครแล้วครับตูริอัคมานวัตขวดครับยืนหันมือหันเท้าอยู่นะครับตูริอัคมานวัตโดนแบนไม่ให้ขับนะผมวินิตวาสยศนะครับ Product Engineer ของ Highwind นะครับเราผมย้อนยุคไปสมัยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มเล่นออฟโรดนะยุคสมัยนั้นนะครับเริ่มจากรถสแตนดาร์ดปีกนกธรรมดาเนี่ยนะครับก็ไม่มีวินไม่มีอะไรไปก็ไปแบบไม่รู้จักวินด้วยซ้ำไปนะครับสมัย20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปเที่ยวโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบออฟโรดนะฮะในสมัยนั้นนะครับก็ไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็เกิดอุปสรรครถไปไม่ได้ถึงได้รู้ว่ารถขับเคลื่อน4ล้อไม่ได้หมายความว่าไปได้ทุกที่มันจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนั่นก็คือวินทำให้เจออุปสรรคในครั้งนั้นกลับมาเนี่ยนะครับก็เลยไปซื้อวินยี่ห้อหนึ่งนะแบรนด์ดังเลยเพราะว่ามันมีตัวเลือกน้อยมากในสมัยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อดังแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ไปเที่ยวหนักขึ้นเริ่มรู้แล้ววินมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยนะครับผลหนักขึ้นสุดท้ายก็คือตัววินเองก็เริ่มมีปัญหานะครับเริ่มมีปัญหาเมื่อมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมองหาที่ซ่อมหาอะไรมาซ่อมเราถึงได้รู้ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ตัวนี้หาอะไรยากมากนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้คุยกับปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องนำวินเนี่ยมาให้บริการกับกลุ่มออฟโรดวินที่ได้มาที่เรานำเข้าเนี่ยเราเช็คในเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยเราก็เอ๊ะราคามันสูงมากสมัยนั้นเนี่ยโหเรียกว่าคนที่ซื้อวินตัวนี้เนี่ยก็คือยากมากก็เลยลองศึกษาวินยี่ห้ออื่นดูโรงงานอื่นดูปรากฏมันถูกกว่าเยอะนะครับแต่ขั้นถูกกว่าเยอะก็ต้องยอมรับว่าสมัยนั้นเองเนี่ยมันผมเองก็ไม่มั่นใจว่าคุณภาพมันจะดีนะครับเพราะว่า15ปีที่แล้วมันโรงงานเองมันก็เทคโนโลยีต่างๆมันก็ยังล้าหลังอยู่แต่ก็เอาลองดูครับเราก็เลยหลังจากปรึกษาหารือผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็เลยก็นำเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วมาลองใช้เองดูเทสเองยอมรับครับว่ามีปัญหาเหมือนวินปัจจุบันเนี่ยนะครับที่นำมาขายในบ้านเรานะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันคุณภาพมันต่างกันยังไงหลังนั้นเราก็เริ่มเรียนรู้ใช้นะครับแล้วก็แจ้งมาทางโรงงานเองก็ไม่ค่อยจะฟังเราเพราะว่าเขาเองก็เทสแต่ในห้องแลบจนท้ายที่สุดผมก็หาวิธีต่างๆนานาเพื่อให้โรงงานเขาเห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆสุดท้ายโรงงานก็กลายเป็นผมเนี่ยเป็นคอนซัลท์ให้โรงงานไปเรียบร้อยแล้วครับจนในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมยอมรับว่าไอ้เจ้าไฮวินตัวนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยไปไกลสูงผมบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านเลยว่าประสิทธิภาพและคุณภาพไม่ได้น้อยกว่าของอเมริกาครับผมเอาเป็นประกันเลยครับเพราะอะไรครับเพราะหลังจากเราขายไปแล้วเนี่ยนะครับ15ปีเนี่ยมียอดจำหน่ายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหมื่นตัวนะสิ่งที่ตีกลับมาให้เราซ่อมบำรุงเนี่ยเราก็น้อยมากเลยครับจนสต็อกเราที่เป็นอะไหล่ในออฟฟิศเราเนี่ยนะครับเอาเป็นว่ามูลค่าห้องถ้าห้องด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่พอใส่มูลค่าสต็อกอะไรอย่างเดียวเนี่ยนะครับนับมูลค่าเป็นล้านบาทซึ่งรายย่อยเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เลยเพราะที่ในรุ่นเก่าๆ15ปีที่แล้วเรายังเก็บไว้ให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่นะครับนะทะเลเลยครับน้ำเงือทั้งหมดอ่ะที่เป็นน้ำเงือเขาทั้งหมดเลยนะครับครับตอนนี้ปล่อยให้เข้าอยู่โอ้โหทำไมเรื่องนี้พี่ยงมีที่ให้เป็นครับเกียร์หน้าสีแดงนะครับไม่เช็คน้อยเหมือนกันนะครับครับพี่ย้ำ78นะครับโอ้ย78นะครับ78อะไรไม่ใช่700ไร่ครับ78คนครับ78คนนะครับครับนี่เหมือนกันครับเนื้อเดียวกันเลยครับแบรนด์เดียวกันแล้วก็น้ำหนักรถก็ไม่ห่างกันมากครับไปเดียวกันเลยครับเ
เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นไงครับระหว่างทางอริสักศรีสุริยะครับกับมิเชลบินบาลาหรือเจ้าแพ้บินครับฉายาตอนนี้ก็ในสนามนี่เป็นคนที่ขับรถดีที่สุดครับครับจะมาตู้ไอเดียได้ไงในตู้ไอเดียบินบ้างแต่ตู้เนี่ยใครไปเจอจูเนียครับต่อไปครั้งสุดท้ายครับครับสีแดงทางที่ต้องเป็นการแก้กล่องเรียบร้อยนะครับให้บินครับสองรอบที่สองรอบครับเมื่อวานนี้แก้ไม่ครบรอบสนามครับกล่องอะไรที่ต้องของอะไรต่อของอะไรครับดูด้านนี้จะไปกันมาครับจะไปลงตัวนะครับยังไม่ลงตัวอีกละโอ้โหฮะบินเป็นอะไรครับหายไปเลยครับครับ
โค้สุดท้ายครับเดี๋ยวเจออาร์ลิมิเต็ดครับของไฮวินเนี่ยนะครับจริงๆเราทำไม่เยอะครับเราไม่ทำหลากหลายครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับถ้าเรายิ่งทำมากเท่าไหร่เนี่ยการดูแลและอะไรเนี่ยจะยิ่งมากเท่านั้นเพราะนั้นเราก็เลยจะทำหลักๆก็คือตัววินไฟฟ้าเอาแค่วินไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับมีเกิน25รุ่นตั้งแต่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวอย่างนี้เนี่ยนะครับจนถึงมอเตอร์คู่ที่เป็น2หัวซึ่งเราพัฒนาเองนะครับแล้วก็ส่งให้โรงงานบางส่วนเราก็ทำในบ้านเราจนสามารถที่จะแข่งกับในระดับออฟรถระดับชิงแชมป์ประเทศไทยได้ทำให้นักแข่งนะครับได้แชมป์ประเทศไทยกัน 2-3 คนเลยทีเดียวแต่ว่าท่านผู้ชมที่เที่ยวออฟรถเนี่ยไม่ได้แข่งออฟรถอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ทราบว่าไฮวินเนี่ยมีวินไฟฟ้ายี่ห้อเดียวที่เข้าไปประชันคู่กับวินระดับโลกได้แล้วก็สามารถที่จะชนะวินหลายๆชนิดได้จนได้แชมป์ประเทศไทยมานั่นคือปีละ5สนามนะครับถ้าชิงแชมป์ระดับชิงแชมป์ประเทศชิงแชมป์ประเทศไทยหรือออฟโรดโทรฟี่นะนั่นคือวินนะครับเรามีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ราคาหมื่นต้นๆจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวครับมีให้เลือกเยอะมากขึ้นกับว่าท่านจะไปใช้งานด้านไหนนั่นอันนี้คือวินไฟฟ้าอย่างเดียวถัดมาที่เราทำก็คือระบบแอร์ล็อกเกอร์หลายท่านคงจะไม่แจ้งดีเทลว่าแอร์ล็อกเกอร์คืออะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้อุปโลกในออฟโรดเนี่ยที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เองก็มีคนทำเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน30วันหายไปแล้ว60วันบ้างหายไปแล้วเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับแอร์ล็อกเนี่ยครับจุกจิกยับซับซ้อนต้องใช้เทคนิคพิเศษช่างจะต้องมีประสบการณ์มีฝีมือหลายด้านมากเพราะนั้นคำว่าพ่อค้าอย่างเดียวเสร็จทุกรายครับไม่สามารถจะบริการได้เลยและปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับวินครับไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายก็ต้องไม่ยี่ห้อนั้นก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ไฮวินนะปัจจุบันนี้อะไรที่ไม่ว่าจะวินไฟฟ้าหรือแอร์ล็อกเนี่ยครับมีที่ไฮวินที่เดียวถ้าท่านซ่อมที่นี่ไม่ได้นะครับท่านเตรียมตัวโยนทิ้งได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เลยที่อื่นจะมีอะไรมากเท่ากับไฮวินนะครับ
ถัดมาเราก็ทำตัวปั๊มลมซึ่งเราจะเน้นอุปกรณ์ที่ใช้ในออฟโรดที่หลักๆที่ลูกที่ผู้บริโภคเนี่ยนะครับเจอปัญหามากๆแอร์ล็อกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับแอร์ล็อกวินไฟฟ้าปั๊มลมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับ3อย่างเนี้ยนะครับปั๊มลมเราก็นำเข้าซึ่งในรุ่นใหม่ก็กำลังจะเข้ามาเรื่อยๆครับลิมิเต็ดแล้วครับกาไว้ตำนานนะครับสำหรับในรอบน็อกเอาท์และในรอบของเก็บเทปหรือถ่ายทอดสดแบบนี้ถ้าไม่ต่อท้ายเราถือว่าไม่ถึงนะครับนี่ครับรถน่าจะมีปัญหาแล้วครับ
ปลาครับในรุ่นอันลิมิเต็ดครับหลังจากผ่านรอบปลายครั้งสุดท้ายไปแล้วก็มาวิ่งในรุ่นอันลิมิเต็ดต่อครับเจอกันพี่ใหญ่เลยครับเปิดออกเลยฝนมาขาวเลยครับท่านผู้ชมไม่เสร็จเลยครับจะเห็นว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยไม่หลากหลายนะหลักๆแล้วแต่ก็มียี่ห้อเดียวนะครับที่มีช่างประจำไว้ให้บริการกับลูกค้าซึ่งผิดกับหรือต่างกับยี่ห้ออื่นนะครับที่จะต้องขอที่เสียมานะครับอะไรก็แล้วแต่ก็ส่วนเนี่ยก็จะไปพึ่งอู่นู้นอู่นี้หรือใช้เวลากว่าจะซ่อมนานมากอาจจะด้วยเหตุผลหนึ่งช่างของอู่นั้นอาจจะไม่ว่างรวมทั้งหาอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้นำเข้าเอาละครับเตรียมชมการแข่งขันกันต่อครับเอาเร่งรัดเร่งมือหน่อยเด้อเดี๋ยวฝนตกเยอะI'm gonna go to the hospital.
โอ้โหน้องปักไม่ยอมครับที44วินาที .27 2นาที44.27เสีย X ครับ2นาที42วินาที .10 2นาที42วินาที .10 สุดท้ายแล้วครับเจอชิงกับป๋อมครับในรุ่น Unlimitedผลมาถึงแล้วครับเดเอ็นหนีแล้วครับน้องพักเสียเอ็กเซ็ตน้องพักไปซะแล้วThank you.
ข้ารอบไปครับพร้อมวิ่งไป2นาที52วินาทีจุด46 2นาที52วิจุด46สุดท้ายแล้วครับวิ่งไป3นาที1นาทีจุด84 3นาที1วินาทีจุด84เบียร์ครับจริงกับวิสเลสซิ่งช็อคครับวินาทีจุด86 2นาที48วินาทีจุด86ชีวิตครับ2นาที 49.63 2นาที 49.63 หรือ68เนี่ยครับไม่แน่ใจครับเจ๊กี้ครับในรอบของ8คันสุดท้ายรุ่นอันลิมิเต็ดครับรุ่นซูเปอร์โอเพ่นผ่านเข้ารอบไปแล้วครับมาลุ้นอย่างกับลูกชายเข้ารอบไปแล้วในรอบปลายคันสุดท้ายมาดูคุณแม่ครับคันสุดท้ายเที่ยวเบาให้แล้วครับวิ่งต่อเนื่องเลยครับรอบ8คันสุดท้ายเสร็จตามด้วยรอบ4คันสุดท้ายครับตอนนี้มารอสตาร์ทอยู่แล้วคือจันทนาเรือครับ
เป็นรอบ4ครั้งสุดท้ายครับชนะชิงที่1แพ้ชิงที่3ครับอ้าวแพ้ไปมีแพ้ไปด้วยครับยังชั่วหน่อยครับไม่รู้ว่าแม่ลูกถอนให้หรือเปล่านะครับปกติรถไม่น่ามีปัญหาง่ายๆครับก็ไปชิงที่1ครับรอชิงที่1เรียบร้อยมาดูบอยกับใครเล่นเนี่ย1เอกลินครับชนะชิงที่1ครับก็ไปเจอแจ็คกี้ครับแพ้ไปชิงที่3เจอกับน้องปลาครับอันนี้คู่นี้ชนะเข้าชิงที่1แพ้ชิงที่3ครับนักโซล่ามีก็อยากเข้าชิงที่1ในสนามนี้เหมือนกันมือลูกชุ่มก็อยากเข้าชิงที่1เหมือนกันครับก็ใช้ออกอากาศทั้งคู่ครับจะชิงที่1หรือที่3ก็จะได้เองนะครับเข้าไปชิงนะครับนี่คือประเทศแน่นอนครับเส้นทางของประเทศ63ถึงระดับ4ครับบริบาลระดับที่6นะครับส่วนวิวัฒน์นี่บริบาลระดับที่4ครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
พบรถก่อน3นาที0.93 3นาที0.93 1เอกลินครับ3นาที02.81 3นาที02.81เดี๋ยวไปบวก1จุดครับต่างคนต่างเป็นการจอดไว้ซุปเปอร์เพลงครับชนะชิงที่1แพ้ชิงที่3ครับเจอปอมโชติศิลป์กับพลอยสยามครับปอมนี่ตั้งคนท้ายโดยทีมช่างไข่วินครับโชคโดยวิทเลสซิ่งโชคครับส่วนน้องพลอยนั่นโชคก็น่าจะไม่พ้นวิทเลสซิ่งโชคครับนี่ครับเป็นที่หนึ่งครับทำให้เอ็นก็เลื่อนไปที่สามครับแพ้ไปที่สี่ก็มีรถที่ไม่ได้พบต่อครับสำหรับรถที่หนึ่งนะครับผู้ชนะเป็นที่หนึ่งครับแพ้ไปที่สามครับผู้แรกนะครับเหลือสี่กันตอนนี้ก็ผู้แรกก็คือรถมีปัญหาครับมันจะแผ่วๆยังไงไม่รู้ครับแบเบอร์แล้วครับอย่างนี้มาดูเวลาน้องพลอยครับน้องพลอยวิ่งไป2นาที43วินาที.13 2นาที43วินาที.13ความรถน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเอาละเจ้าเบียร์ครับเจอกับ CX ในรุ่นของซูเปอร์เพนครับถ้าผ่านมาครับมาดูกันต่อนะครับมาเจอเบียร์ครับสำหรับทางใหม่18นะครับยังถือว่าดีนะสำหรับซูเปอร์เพนอัปเดตซูเปอร์เพนซูเปอร์เพนเหรอครับได้ที่5ในรุ่นเอาเพนอันนี้ไปเสร็จไปเรียบร้อยแล้วโอเคคนนี้ถูกไหมครับต้องผ่านคนนี้ครับก็คือธนชัยไม่รู้ครับโอ้ต้องผ่านธนชัยครับสีฟ้านะครับ CX ครับทั้งคู่ตั้งโดยตั้งคนท้ายโดยทีมช่างไฮวินทั้งคู่ครับสถานไม่มีเป็นสแกนที่เขาไม่จำกัดเหรอสุดยอดครับรถนี้ครับของทางกระตันไทยบุรีครับการสตาร์ทต้องสตาร์ทผ่านลายมือของสมศักดิ์บุรีเท่านั้นนะครับที่สมศักดิ์อยู่ระดับหนึ่งครับตั้งโค้ดเองเรามีเวลานะครับ
มันเลยครับคู่นี้คืออะไรครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวต้องเก็บพื้นที่เพื่อออนแอร์นะครับในงานวันที่นี้นะครับแล้วก็ถือว่าต้องรับนะครับที่อยู่ในเต็นท์นี้นะครับที่อยู่กับผมด้วยนะครับรถสีขาวหอก็ตกติดหรือว่ายังไงเข้ามานะครับตัวนี้รบกวนน้องๆด้วยนะครับฝนหยุดตกแล้วนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับภายในเต็นท์นี้นะครับต้องกระตกติดครับรถจะเบียร์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ฝนตกนะครับก็มีมาได้ครับเวลาเดินสายนะครับขอนะครับเดี๋ยวจะต้องขอแหน่ออกการนะครับทีมงานมาเป็นเทปนะครับเด็กเครื่องไม่ได้ครับการสแกนนิ้วของสมศักดิ์เป็นสำเร็จนะครับสนามพร้อมเรามีเวลา3นาทีอยู่แล้วครับอันนี้ก็ได้เข้าทางไทยออกมาแล้วกติกาเขาเปลี่ยนเข้าด้วยเวลา3นาทีในรถของตัวเองนะครับแล้วก็เจอก็เจ้าเบียร์เนี่ยมาขับไปอ่อยไม่ได้ครับจอดสูสีครับเอาแล้วเอาเสียเกิดอะไรขึ้นเสร็จเลยอย่างนี้เสียก็เย่ดีกว่าเสียไปจับกลางสนามซะแล้วเอาธนชัยวิ่งไป2นาที45วินาที.392นาที45วินาที.39ส่วน CX ลงจากรถเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสายน้ำมันหลุดครับโอ้สายน้ำมันหลุดไม่รู้ใครไปแอบดึงระหว่างวิ่งครับแม่นี่นะครับเจ้าเบียร์ก็ไปเช
ิงเลยครับรุ่นซูเปอร์เพนครับ CX ชิงที่3ครับออกไปแล้วไปกระแทกกับสายน้ำมันทำให้สายน้ำมันหลุดใช่ครับแล้วท่านตันมีทางผ่านนะครับจะเป็นที่3ประเด็นจะพลาดนะครับติดต่อไม่ได้ครับแต่20บาทครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนครับขยับมาเป็นรุ่นของปิงโดครับมันมีรถบอดี้กันบ้างมีสนามเป็นแบบนี้เล็กๆแบบนี้บอดี้จะเป็นจะเห็นว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยไม่หลากหลายนะหลักๆแล้วแต่ก็มียี่ห้อเดียวนะครับที่มีช่างประจำไว้ให้บริการกับลูกค้าซึ่งผิดกับหรือต่างกับยี่ห้ออื่นนะครับที่จะต้องขอที่เสียมานะครับอะไรก็แล้วแต่ก็ส่วนเนี่ยก็จะไปพึ่งอู่นู้นอู่นี้หรือใช้เวลากว่าจะซ่อมนานมากอาจจะด้วยเหตุผลหนึ่งช่างของอู่นั้นอาจจะไม่ว่างรวมทั้งหาอะไหล่ไม่ได้เพราะไม่ได้นำเข้าอะไหล่เข้ามานะครับทีนี้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เรานำเข้านี่ 100% ครับเรามีช่างทั้งติดตั้งซ่อมบำรุงแล้วก็ดูแลให้ตลอดการอายุการใช้งานแต่เงื่อนไขของระยะเวลาการรับประกันขึ้นกับเงื่อนไขแต่ละอย่างซึ่งต้องรบกวนทางบ้านเนี่ยนะครับไปดูคุยกันวิ่งตื้อๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกครับคนเฮเลยครับเ
แดดครับพี่เพชรครับเกี่ยวเชือกไปสามนาที41วินาทีจุด10ครับ3นาที41วินาทีจุด10ครับเอามาดูพี่ครับ3นาที 48.43 3นาที 48.43 พี่พีชชิงที่3ครับตั้งชิงที่1ครับหลายร้อยเหมือนกันนะเนี่ยครับก็เป็นรอยที่1ครับทําให้ตะวันนี้ได้ปัญญาครับก็เป็นที่3นะครับในอยู่ในทางของบอลเลียมครับแล้วก็ยังไม่ได้ทายอยู่นะครับสําหรับฝ่ายที่59ตะวันนี้ได้ปัญญาครับกันขึ้นต่อไปครับเหลือก็เลยครับติดขึ้นในที่ประกาศเลยนะครับไอ้เส้นเดินครับเป็น54ครับไปสั่งนี้นะครับจะเข้าไปชนะนะครับทางตัดเชือกกันระหว่างจับอดีตผู้เล่นเดินซ้ำครับจับเลยจ้ะก็ใส่วอลแวร์1700นะครับบอลยูเนอร์ขยับรถหน่อยครับรถแข่งจะเอารถแข่งจะไปนะครับแล้วก็มีรถครับ1ก็ใส่วอลแวร์1700ครับทำเป็นเล่นไปนะครับจะกลับกันรถเพิ่มหรือเปล่าครับสำหรับทางทีมของอินเตอร์เมสครับต้องมาแก้บนหรือเปล่าอินเตอร์เมสจะเข้าไปทีที่1หรือเปล่าครับตอนนี้ที่4อยู่ในกระเป๋าแล้วจะสตาร์ทแบบนี้เขาบอกจะสตาร์ทแบบนี้เอาละครับอินเตอร์เมสสนามนี้จะเข้าไปชิงที่หนึ่งครับจะต้องไปหาพี่ไข่แน่นอนปล่อยครับก่อนกำลังกับสดาวครับด่านนอกครับสดาวสีแดงครับสีขาวนี่สีเสียล่าครับดูสัปดาห์ครับมาถึงฟินิชแล้วครับเอ๊ะเข้ารอบ2นี่ครับไทเตอร์สแตนบายครับอ๋อฟินิชครับไทเตอร์สแตนบายครับโอ้รอบ2ครับรอบ2ครับรถแท็กเตอร์และแบ็คโฮที่พยายามจะอยู่บนรถครับเสียล่าเตรียมทำงานตลอดไทเตอร์สแตนบายครับเตรียมล่าไปครับโอ้ไอ้ตามไม่ยอมมันเอาที่รองแล้วอีกดูดูมันยังไม่ยอมมันแดงเลยครับแล้วต่อท้ายเมื่อไหร่ก็จะแดงนะครับนี่นะครับบอกไม่ยอมนะครับเพราะว่าตามประวัติของอันนี้ครับญาตินะครับรถเล่นมาไม่ครบรอบครับThank you.
ันที่1นะครับที่เป็นเข้าไปจริงกันก็คือวิทยาศาสตร์ขึ้นด้วยนะครับจะพบกันที่ศักดิ์สิทธิ์สุริยะนะครับส่วนที่3นะครับก็คือวัดวิทยาวิทยากับทางอินเตอร์เน็ตเดินทรัพย์นะครับตอนที่5เป็นไม่ได้มีค่าครับผมวินิตวาสยศนะครับ Product Engineer ของ Highwind นะครับเราผมย้อนยุคไปสมัยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มเล่นออฟโรดนะยุคสมัยนั้นนะครับเริ่มจากรถสแตนดาร์ดปีกนกธรรมดาเนี่ยนะครับก็ไม่มีวินไม่มีอะไรไปก็ไปแบบไม่รู้ไม่รู้จักวินด้วยซ้ำไปนะครับสมัย20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปเที่ยวโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบออฟโรดนะฮะในสมัยนั้นนะครับก็ไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็เกิดอุปสรรครถไปไม่ได้ถึงได้รู้ว่ารถขับเคลื่อน4ล้อไม่ได้หมายความว่าไปได้ทุกที่มันจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนั่นก็คือวินทำให้เจออุปสรรคในครั้งนั้นกลับมาเนี่ยนะครับก็เลยไปซื้อวินยี่ห้อหนึ่งนะแบรนด์ดังเลยเพราะว่ามันมีตัวเลือกน้อยมากในสมัยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อดังแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ไปเที่ยวหนักขึ้นเริ่มรู้แล้ววินมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยนะครับผลหนักขึ้นสุดท้ายก็คือตัววินเองก็เริ่มมีปัญหานะครับเริ่มมีปัญหาเมื่อมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมองหาที่ซ่อมหาอะไรมาซ่อมเราถึงได้รู้ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ตัวนี้หาอะไรยากมากนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้คุยกับปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องนำวินเนี่ยมาให้บริการกับกลุ่มออฟโรดวินที่ได้มาที่เรานำเข้าเนี่ยเราเช็คในเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยเราก็เอ๊ราคามันสูงมากสมัยนั้นเนี่ยโหเรียกว่าคนที่ซื้อวินตัวนี้เนี่ยก็คือยากมากก็เลยลองศึกษาวินยี่ห้ออื่นดูโรงงานอื่นดูปรากฏมันถูกกว่าเยอะนะครับแต่ขั้นถูกกว่าเยอะก็ต้องยอมรับว่าสมัยนั้นเองเนี่ยมันผมเองก็ไม่มั่นใจว่าคุณภาพมันจะดีนะครับเพราะว่า15ปีที่แล้วมันโรงงานเองมันก็เทคโนโลยีต่างๆมันก็ยังล้าหลังอยู่แต่ก็เอาลองดูครับเราก็เลยหลังจากปรึกษาหารือผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็เลยก็นำเข้ามาเนี่ยนะครับ
แล้วมาลองใช้เองดูเทสเองยอมรับครับว่ามีปัญหาปัญหาเหมือนวินปัจจุบันเนี่ยแหละครับที่นำมาขายในบ้านเรานะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันคุณภาพมันต่างกันยังไงหลังนั้นเราก็เริ่มเรียนรู้ใช้นะครับแล้วก็แจ้งมาทางโรงงานโรงงานเองก็ไม่ค่อยจะฟังเราเพราะว่าเขาเองก็เทสแต่ในห้องแลบจนท้ายที่สุดผมก็หาวิธีต่างๆนานาเพื่อให้โรงงานเขาเห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆสุดท้ายโรงงานก็กลายเป็นผมเนี่ยเป็นคอนซัลท์ให้โรงงานไปเรียบร้อยแล้วครับจนในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมยอมรับว่าไอ้เจ้าไฮวินตัวนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยไปไกลสูงผมบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านเลยว่าประสิทธิภาพและคุณภาพไม่ได้น้อยกว่าของอเมริกาครับผมเอาเป็นประกันเลยครับเพราะอะไรครับเพราะหลังจากเราขายไปแล้วเนี่ยนะครับ15ปีเนี่ยมียอดจำหน่ายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหมื่นตัวนะฮะสิ่งที่ตีกลับมาให้เราซ่อมบำรุงเนี่ยเราก็น้อยมากเลยครับจนสต็อกเราที่เป็นอะไหล่ในออฟฟิศเราเนี่ยนะครับเอาเป็นว่ามูลค่าห้องถ้าห้องด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่พอใส่มูลค่าสต็อกอะไหล่อย่างเดียวเนี่ยนะครับนับมูลค่าเป็นล้านบาทซึ่งรายย่อยเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เลยตัวที่ในรุ่นเก่าๆ15ปีที่แล้วเรายังเก็บไว้ให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ใช้ไฮวินไปแล้ว15ปีไม่ต้องห่วงว่าไม่มีอะไหล่เพราะสต็อกยังมีอะไหล่ไว้รองรับท่านครับท่านไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเราเคยเจอปัญหานี้มาแล้วไม่มีอะไหล่และสุดท้ายเราก็ต้องโยนทิ้งไปนั่นคือเราเข้าใจพูดพวกทุกคนครับตัดกลับมาแล้วครับผมกู้รถเรียบร้อยครับน้องป้าครับเจอกับปะกูครับUnlimitedครับน้องปลาครับกับอาโกชนะชิงที่1แพ้ไปชิงที่3ครับเข้าใจว่าหลังจากหมด Unlimitedแล้วรอบรู้ผลว่าใครชิงที่1ใครชิงที่3เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเบรกพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกครับหลังจากที่เบรกไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เบรกนะครับยังเหลืออีก2คู่ครับขอบคุณท่านผู้ชมทั้งว่านะครับที่กดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับ MT เจริญยนต์ NPV ออฟรถเบกเซนพวกพยาครับและช่างยักษ์สวิทครับI'm gonna go get some more.
อบ2ครับครับ
รู้รถมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าดูขับเซฟๆยังไงไม่รู้ครับชมชิงที่3ชิงที่1ทุกรุ่นครับ